บอกเลยต้องมีอะไรดีๆเจ๋งๆมาให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันแน่นอนเลยชาดาเครื่องกาวนิบอดี้สปาโอ้โหเห็นแบบนี้วัยรุ่นเนี่ยชอบมากเลยนะสำหรับใครที่บอกว่ามีปัญหาไขมงไขมันเซลลูไลท์อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเซลลูไลท์เพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็แบบกินกลางคงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาหรือว่าผิวเปลือกส้มก็ตามแต่เครื่องนี้กาวนิบอดี้สปาช่วยได้จริงๆนะเครื่องเดียวเอาอยู่แล้วก็ทำเองได้ที่บ้านง่ายๆด้วยแค่5นาทีเท่านั้นเอาละค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยนะคะใช้บอดี้ลูฟ่าในการสครับผิวกำจัดเซลล์ผิวเก่าออกก่อนนะปกติแล้วโบใช้ในระหว่างอาบน้ำเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันเช้าเย็นเพื่อให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยต่อมาค่ะเราต้องฉีดสเปรย์มิสให้มือชุ่มชื้นให้มือเปียกก่อนแล้วก็ทำการเปิดเครื่องโดยกดปุ่มสีขาวกดไปเลยจะเห็นว่าขึ้นเป็นตัวเลข5ข้างๆเข็มนาฬิกาแสดงว่าเครื่องทำงาน5นาทีเนาะต่อมาค่ะใช้เอ็ดล็อกบอดี้เชฟเจลตัวนี้ขาดไม่ได้เลยสิ่งสำคัญเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของการทำชีทเมนต์ครั้งนี้บีบประมาณเหรียญ10พร้อมจะทำชีทเมนต์แล้วเนาะนี่เสียงติ๊บแบบนี้แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงานแล้วนะคะแล้วก็ถูวนอย่างนี้นะคะวนเป็นรูปก้นหอยทำเพียงแค่วันละ5นาทีเท่านั้นเองหลายคนที่แบบสงสัยว่าอยากทำ10นาที20นาทีได้ไหมบอกเลยค่ะว่าแค่5นาทีก็พอนะคะได้ยินเสียงปี๊บดังยาวๆแบบนี้แสดงว่าเสร็จสิ้นการทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวโบขอตัวไปล้างออกก่อนดีกว่าเนาะจะได้มาทำส่วนอื่นกันต่อทีนี้เรามาทำทรีทเมนต์บริเวณต้นขากันบ้างดีกว่าค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ยากเลยค่ะเหมือนกับทำทรีทเมนต์บริเวณต้นแขนเลยเริ่มต้นกันทำเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวฉีดสเปรย์มิสลงบนที่ฝ่ามือนะคะให้มีความชุ่มชื้นพอประมาณนะคะเปิดเครื่องนะคะกดปุ่มสีขาวนี้เลยจะขึ้นโชว์เป็นเลข5ข้างๆเข็มนาฬิกาแบบนี้คือการทำงานของเขาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะเมื่อสักครู่ที่ทำที่แขนไปแล้วใช่ไหมคะประมาณเหรียญ10เหรียญเดียวแต่คราวนี้บริเวณต้นขามีพื้นที่เพิ่มขึ้นมามากหน่อยอาจจะต้องใช้ประมาณสักเหรียญ10 3เหรียญละกันเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มต้นการถูได้เลยค่อยๆวนเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะได้ยินเสียงปี๊บแบบนี้คือเครื่องกำลังทำงานอยู่นะคะการทำทรีทเมนต์ผิวนอกเหนือจากจะช่วยในเรื่องของการลดปัญหาเซลลูไลท์แล้วปัญหาผิวเปลือกส้มยังช่วยในเรื่องของการขจัดเซลล์ผิวเสียให้หลุดออกไปได้อีกด้วยค่ะบางคนที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการแตกลายงาบริเวณสะโพกก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะสาธิตทำบริเวณต้นขาให้ดูก่อนพอได้ยินเสียงปี๊บดังยาวๆแบบนี้แล้วแสดงว่าจบการทำงานแล้วค่ะเดี๋ยวโบขอตัวไปล้างเจลออกก่อนนะคะและขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการทำทรีทเมนต์ในวันนี้ของเรานะคะก็คือ Edge Lock Dermatic Effect หลอดนี้ค่ะนี่เลยนะคะโบใช้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะใช้แทนโลชั่นหลังอาบน้ำเช้าและเย็นนะคะทำให้ผิวดูเรียบเนียนนุ่มลื่นขึ้นอีกด้วยแถมหุ่นก็ดูเฟิร์มกระชับแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะง่ายๆที่บ้านแค่5นาทีกับเครื่องกาวนิบบอดี้ค่ะวันนี้โบขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย